สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพครับคุยให้จบข่าวกับผมอดินันท์เหมือนอย่างนะครับค่ำคืนนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของสถานการณ์โควิดแต่เกี่ยวโยงไปถึงเรื่องของบ่อนการพนันครับเพราะว่าอย่างที่เรารับทราบข้อมูลกันว่าการระบาดรอบใหม่หรือรอบที่2เนี่ยจุดหนึ่งก็คือบ่อนการพนันที่ระยองซึ่งลักลอบเล่นกันนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาบอกเป็นโกดังแต่คนหนึ่งเขาบอกว่าเป็นบ่อนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคนบางส่วนที่ไปเล่นที่นั่นก็แพร่กระจายเชื้อออกไปเป็นวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องนี้นะครับแต่ว่าก่อนอื่นไปดูข้อมูลที่ทางศบค.หรือว่าศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดมีการแถลงข่าวประจำวันไปช่วงเวลาประมาณ 11:30 นะครับตัวเลขผู้ที่ติดเชื้อในวันนี้นะครับรวมทั้งหมด155รายนะครับเป็นการติดเชื้อในประเทศ134รายติดเชื้อในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ11รายนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศอยู่ในสเตทควอรันทีน10รายในจำนวน134รายนี่แหละฮะที่น่าสนใจที่เป็นตัวเลขเยอะๆนะฮะมีกรณีของกรุงเทพมหานครรวมแล้ว13รายกรณีของนครปฐม15รายกรณีของชลบุรีประมาณ20กว่ารายตอนที่ศบค.แถลงนะฮะแต่ที่เยอะที่สุดตอนที่ศบค.แถลงเนี่ยก็คือกรณีของระยองฮะตอนที่มีการแถลงตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นข้อมูลที่อยู่ระหว่างการสอบสวน56รายอันนี้เป็นตอนที่ศบค.แถลงเมื่อตอน 11:30 แล้วหลังจากนั้นในช่วงบ่ายครับนี่เป็นตัวเลขอย่างเป็นทางการที่ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองคุณชานะเอี่ยมแสงพร้อมกับคุณหมอสุนทรเหรียญภูมิการกิจนายแพทย์สาธารณสุขระยองแถลงข่าวร่วมกันนะครับตัวเลขล่าสุดของระยองเพิ่มขึ้นอีก56รายรวมทั้งหมดเป็น148รายแล้วทางท่านผู้ว่าก็บอกว่าไอ้ตัวเลขที่เพิ่มมากขึ้นนี่แหละฮะมันเชื่อมโยงจากบ่อนการพนันแล้วมันกระจายผู้ติดเชื้อไปในหลายอำเภอครับคุณผู้ชมเฉพาะอำเภอเมืองเนี่ย116รายอำเภอแกลง3รายอำเภอบ้านค่าย4รายบ้านฉาง1รายเขาชะเมา2รายอำเภอนิคมพัฒนาอีก2รายเพราะฉะนั้นทำให้ทางจังหวัดต้องมีการยกระดับอีก4อำเภอขึ้นมาเป็นพื้นที่ควบคุมคือบ้านฉางนิคมพัฒนาบ้านค่ายและก็แกลงแล้วก็มีการประกาศปิดโรงเรียนทั้งจังหวัดสถานบริการผับบาร์สถานบันเทิงปิดหมดนะฮะศูนย์เด็กเล่นผู้สูงอายุอาบอบนวดร้านเกมร้านอินเทอร์เน็ตคลินิกเสริมความงามเหล่านี้ปิดทั้งหมดนะครับส่วนที่พอจะเปิดได้บ้างก็คือห้างสรรพสินค้าเฉพาะซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารสถานที่ราชการร้านมือถืออันนี้ยังเปิดได้ร้านอาหารซื้อแล้วกลับไปกินที่บ้านขณะที่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ห้ามจำหน่ายแบบร้านนั่งกินนี่คือการยกระดับมาตรการของระยองนะฮะจากจุดเริ่มต้นหลักๆ ก็คือเรื่องของบ่อนการพนันนี่แหละฮะแล้วมันขยายวงผู้ติดเชื้อต้องมีมาตรการออกมาจัดการเรื่องนี้แล้วคุณผู้ชมครับเวลามันติดเชื้อเนี่ยมันไม่ใช่อยู่เฉพาะคนที่ไปบ่อนมีหนึ่งในกรณีที่น่าสนใจนะครับปรากฏว่าเป็นน้องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4เรียนอยู่ที่โรงเรียนมัธยมตากสินที่ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองฮะมีการตรวจพบว่าน้องเป็นผู้ที่ติดเชื้อโควิดแล้ววันนี้ทางโรงเรียนได้มีการเรียกบุคลากรผู้ปกครองพร้อมกับเพื่อนนักเรียนของน้องคนดังกล่าวเนี่ยเข้ามาตรวจหาเชื้อโดยมีกลุ่มเสี่ยง150คนครูอีก30คนถามว่าทำไมน้องคนนี้เสี่ยงฮะเนื่องจากว่ามีรายงานนะฮะว่าผู้ปกครองของน้องคนนี้เป็นหนึ่งในคนที่ไปเล่นการพนันที่บ่อนแล้วก็เอาเชื้อมาติดลูกตัวเองที่เรียนอยู่ชั้นม.4แล้วลูกไม่มีอาการไปเรียนหนังสือตามปกติเพราะฉะนั้นทั้งเพื่อนทั้งคุณครูเป็นกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดนะครับวันนี้เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลระยองก็ไปที่โรงเรียนมัธยมตากสินเพื่อที่จะไปตรวจหาเชื้ออันนี้คือผลกระทบที่เราเห็นได้ชัดเลยนะฮะว่ามันเริ่มจากคนหนึ่งมันจะขยายไปคนใกล้เคียงที่สุดก็คือคนในครอบครัวก่อนนะครับแล้วทีนี้ข้อมูลแบบนี้มันไม่ได้อยู่แค่จังหวัดระยองจังหวัดเดียวฮะมีคนจากจังหวัดอื่นข้ามมาเล่นการพนันที่บ่อนที่ระยองแล้วก็กลับไปที่จังหวัดตัวเองแล้วก็เอาเชื้อไปแพร่เชื้อต่อที่จังหวัดของตัวเองนะครับหนึ่งในนั้นก็คือกรณีของชลบุรีนะครับวันนี้ทางชลบุรีเองท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคุณภคธรเทียนชัยได้มีการแถลงข่าวนะครับชลบุรีมีผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้นอีก12รายรวมเป็น36รายอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองชลบุรี12รายอำเภอบางละมุง22รายสัตหีบ2รายแล้วก็แน่นอนฮะบางส่วนท่านผู้ว่าก็พูดตรงๆเลยฮะเกี่ยวโยงกับบ่อนการพนันที่จังหวัดระยองชลบุรีก็ได้รับผลกระทบตามไปด้วยเช่นเดียวกับกรณีของจันทบุรีจันทบุรีก็มีคนที่มาเล่นการพนันที่ระยองแล้วก็กลับไปติดเชื้อที่จังหวัดตัวเองผมเอามาให้ดูเคสหนึ่งฮะอันนี้เป็นเคสแรกที่ติดเชื้อเป็นชาวจันทบุรีคุณผู้ชมดูไฮไลท์สีเหลืองนะฮะวันที่15
ไปกับเพื่อนไปจากจันทบุรีฮะขับรถไปเล่นพนันที่ระยองวันที่17ไปเล่นพนันที่อีกบ่อนหนึ่งที่อำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดวันที่18ไปเล่นบ่อนพนันที่อำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีแล้วหลังจากนั้น19ถึง25ไปเล่นการพนันทั้งที่อำเภอท่าใหม่จันทบุรีแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่สี่แยกเนินสูงอำเภอท่าใหม่จันทบุรีไปเล่นทุกวันฮะ19ถึง25ธันวาคมแล้วหลังจากนั้นถึงจะมีอาการป่วยคำถามคือตะเวนไปเล่นหลายบ่อนแบบนี้ระหว่างอยู่ในบ่อนใส่หน้ากากอนามัยหรือเปล่าฮะอันนี้ไม่ชัดเจนจริงๆแล้วก็ถ้าดูโน้ตข้างล่างเนี่ยทางจันทบุรีเขาบอกเลยนะฮะว่าไม่ให้ข้อมูลฮะบางส่วนเนี่ยกว่าจะได้ข้อมูลส่วนนี้ออกมาก็เข้าใจว่าคงจะเค้นกันพอสมควรแล้วข้อมูลส่วนอื่นก็ไม่ให้ด้วยเพราะตัวเองเข้าไปในสถานที่อโคจรซึ่งมันก็คือบ่อนการพนันเพราะฉะนั้นนี่แหละฮะนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นจากกรณีของบ่อนการพนันนะครับกรณีนี้ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขบอกนะฮะบอกกรณีที่มีบ่อนการพนันในจังหวัดระยองให้เจรตำรวจแห่งชาติไปตรวจสอบภายใน3วันและจะต้องมีผู้รับผิดชอบกับกรณีนี้เบื้องต้นก็เลยมีการสั่งผู้บังคับการจังหวัดระยองให้ไปช่วยงานที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจแห่งชาติก่อนและก็ยืนยันว่าภายในอีก 1-2 วันจะมีรายละเอียดความคืบหน้าเรื่องนี้อย่างแน่นอนนะครับอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือคุณสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและเป็นส.ส.ระยองด้วยเมื่อคืนนี้ดึกๆก็ได้มีการโพสต์ข้อความใน Facebook ระบุว่าเป็นจดหมายเปิดผนึกของตัวเองอธิบายความในใจฮะว่าบ่อนการพนันที่ระยองมันมีมานานแล้วมิถุนายนเคยจับใหญ่ไปครั้งนึงมีการโยกย้ายตำรวจที่เกี่ยวข้องออกนอกพื้นที่พอเรื่องซาก็กลับมาใหม่บอกว่าตรวจสอบแล้วไม่มีส่วนรับผลประโยชน์จากบ่อนนี้บ่อนก็ปิดไปวันนึงบ่อนก็กลับมาเปิดใหม่แล้วคุณสาธิตก็บอกว่าบ่อนทั้ง2แห่งนี้สถานการณ์ข่าวก็ชัดเจนมีข้อมูลว่าเป็นของใครแต่ทำไมไม่ถูกดำเนินคดีอะไรใดๆเลยอันนี้คุณสาธิตก็ตั้งประเด็นเอาไว้แบบนี้นะครับและก็ยังบอกด้วยว่าเชื่อว่าปัญหาบ่อนการพนันเป็นมะเร็งร้ายในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินำมาซึ่งการซื้อขายตำแหน่งทำให้กระบวนการยุติธรรมขั้นต้นบิดเบี้ยวมีผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรมด้วยอันนี้เป็นข้อสังเกตของคุณสาธิตปิตุเตชะนะครับวันนี้ฮะคุยให้จบข่าวเราจะคุยกับท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรครับแน่นอนครับครั้งหนึ่งท่านเคยเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นเบอร์หนึ่งของตำรวจปัจจุบันท่านเป็นส.ส.เป็นหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยแล้วก็เป็นประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสภาผู้แทนราษฎรก็คือคนที่รับเรื่องราวจากที่มีคนเขาร้องมาฮะว่ามีทุจริตที่จุดนู้นจุดนี้กรณีนี้มีการกล่าวหาว่าตำรวจน่าจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทุจริตด้วยเพราะฉะนั้นนี่แหละฮะนี่เป็นปัญหาใหญ่ซึ่งถ้าเราดูกรณีของจันทบุรีเมื่อสักครู่เราจะเห็นเลยฮะจากบ่อนระยองข้ามไปเล่นการพนันที่บ่อนที่จังหวัดตราดกลับมาเล่นบ่อนการพนันแห่งแรกที่จันทบุรีแล้วก็ไปเล่นแห่งที่2แห่งที่3ที่จันทบุรีเพราะฉะนั้นถ้าใครจะมาบอกว่าบ่อนไม่มีอันนี้มันก็แย้งกับข้อมูลนะฮะที่ว่าผู้ป่วยเองที่สุดแล้วถึงจะเต็มใจไม่เต็มใจเนี่ยก็มีการให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่เขาแบบนี้นะครับว่ามีการติดเชื้อโควิดจากการไปเล่นบ่อนการพนันที่ระยองและช่วงเวลาระหว่างนั้นไทม์ไลน์ก่อนที่เชื้อมันจะออกฤทธิ์จนกระทั่งรู้สึกไม่สบายคืออาการคัดจมูกปวดศีรษะทานยาไม่ดีขึ้นแล้วไปตรวจเจอเชื้อเนี่ยไปตะเวนเล่นบ่อนการพนันหลายต่อหลายจุดนะครับซึ่งเดี๋ยวคงจะได้ฟังมุมมองของท่านในเรื่องนี้นะฮะว่ากรณีของบ่อนการพนันซึ่งถูกกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐน่าจะมีส่วนรู้เห็นเป็นใจด้วยหรือไม่เลยทำให้บ่อนการพนันไม่หมดไปจากสังคมไทยนะครับเดี๋ยวคงจะได้ติดตามกรณีนี้กันนะครับครับช่วงนี้เราจะไปคุยกับท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชนะครับประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสภาผู้แทนราษฎรนะครับสวัสดีครับท่านเสรีพิสุทธิ์ครับสวัสดีครับคุณเบิร์ตครับครับท่านครับกรณีล่าสุดบ่อนระยองอันนี้คนพูดถึงกันเยอะมากฮะคนก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะบ่อนมันก็เคยถูกทลายไปแล้วกลับมาเปิดได้ใหม่แสดงว่าบ่อนกับสังคมไทยนี่มันจะไม่หายไปจริงๆใช่ไหมครับไม่หายหรอกรายได้มันดีน้องใช่ไหมในเมื่อเราไม่ให้เป็นบ่อนที่ถูกกฎหมายมันก็ต้องมีคนลักลอบกันพวกคนไทยมันชอบเล่นการพนันอยู่แล้วใช่ไหมครับนะตะตรงตะรีนะมาเมื่อมวยเมยมันพนันหมดนะใช่ไหมครับที่อะไรอนุญาตได้มันก็อนุญาตไปนี่เรื่องบ่อนเราไม่อนุญาตไงมันเลยกลายเป็นสิ่งผิดกฎหมายแต่ว่าคนชอบเล่นก็เลยลักลอบกันนะแล้วมันก็รายได้ดีก็ด้วยใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นนะครับ
ทีนี้ก็มีคนเขาระบุว่าเป็นเพราะเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปรู้เห็นเป็นใจด้วยหรือเปล่าฮะมันก็เลยทำให้บ่อนเนี่ยมันก็ยังเปิดได้เรื่อยๆฮะอันนี้มันแน่นอนน้องมันแน่นอนถ้าเจ้าหน้าที่รัฐไม่รู้เห็นเป็นใจมันเปิดไม่ได้หรอกนะอย่างสมัยที่เป็นเจเลไม่ต้องเป็นผบ.นะครับเป็นเจเลตำรวจแห่งชาติที่ก็ฟาดเรียบเลยจำได้ไหมบ่อนปอประตูน้ำจนกระทั่งปิดตายมาถึงทุกวันนี้ใช่ไหมบ่อนลอยฟ้าจับทีละ400กว่าคนไอ้บ่อนพวกนี้ยังเล็กๆนะครับระยองระยองเท่าไหร่อ่ะนะครับก็คนไปเล่นทีเป็นร้อยเลยนะฮะเงินหมุนเวียนเนี่ยเป็นหลักระดับร้อยล้านก็เห็นว่าครั้งก่อนมีการย้ายตำรวจออกนอกพื้นที่และสุดท้ายก็ย้ายกลับมาใหม่แบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะก็อย่างนี้บางทีสังคมไทยก็มองแต่ตรงนี้นะว่าเอ้ยเมื่อมีการจับกุมบ่อนการพนันที่มีผู้เล่นการพนันเยอะๆเนี่ยนะครับแสดงว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งแต่ระดับสถานีตำรวจหรือถึงระดับจังหวัดหรือผู้การเนี่ยนะต้องรู้เห็นเป็นใจนะครับความจริงไอ้บ่อนถ้ามีคนเยอะๆเนี่ยไอ้แขกผู้การมันก็ไม่ได้มันต้องมีสูงกว่านั้นน่ะนะโอ้ครับเข้าใจมั้ยว่าพี่รู้เห็นนี่เข้าใจนะถ้าไม่มีถึงผู้มีอำนาจนะจริงๆมันเปิดไม่ได้หรอกนะครับแต่เจ้าของบ่อนมันก็ไม่ได้ส่งถึงผู้มีอำนาจโดยตรงหรอกมันก็จะผ่านนะข้างล่างระดับข้างล่างลงไปเข้าใจมั้ยเป็นข้างบนก็ปฏิเสธได้ตลอดอ่ะนะครับครับเพราะฉะนั้นทีนี้อยากให้น้องหรือสังคมไทยมองให้อะไรให้มันถูกต้องชัดเจนกว่านี้สักนิดหนึ่งพี่ไม่ได้เป็นคนสนับสนุนให้มีบ่อนนะครับแล้วถ้าพี่รักษากฎหมายพี่ก็จับกุมเต็มที่อย่างที่รู้เห็นนะครับแต่คนไทยก็มันจะมักมองว่าเอ้ยถ้ามีบ่อนแล้วเนี่ยนะแสดงว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเลวนะหนองนั้นแต่ลองไปดูดินะเรื่องอื่นล่ะอย่างเรื่องคนที่รับผิดชอบนะพื้นที่ชายแดนแล้วปล่อยให้นะคนเข้ามาในประเทศเราเนี่ยแรงงานเข้าประเทศเราทั้งนู้นทั้งนี้ทั้งนั้นเองต่างนะจนกระทั่งเข้ามาโอมากมายมหาศาลแล้วก็มาจุกมากที่สุดก็อย่างจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นจังหวัดเล็กๆเนี่ยไม่ต้องใช้แรงงานต่างด้าวเยอะเนี่ยนะจนกระทั่งเป็นไงมีโควิดเกิดขึ้นมากมายจากไอ้แรงงานต่างด้าวเนี่ยแล้วใครล่ะรับผิดชอบนะใครรับผิดชอบนะครับนายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบหรือเปล่าในฐานะที่คุมทั้งกลาโหมคุมทหารคุมทั้งมหาดไทยถูกไหมคุมทั้งตำรวจรัฐมนตรีมหาดไทยต้องรับผิดชอบไหมนะทำไมปล่อยปะละเลยให้มีแรงงานเข้ามาเนี่ยยิ่งสมัยคุณประยุทธ์เนี่ยออกคำสั่งให้ทหารรับผิดชอบเลยนะแนวชายแดนต่างๆทั้งหลายป้องกันชายแดนไม่ต้องไปลบละข้าวพันกับใครนี่ไม่มีศึกสงครามนะแค่นี้ก็ยังปล่อยมานะถามว่าถ้าเจ้าหน้าที่ไม่รู้เห็นพี่ถามน้องน้องจะไปพม่าเนี่ยน้องจะไปยังไงไปที่ไหนน้องจะไปจีนไปที่ไหนยังไงมันต้องมีคนพามาใช่ไหมแล้วทำไมเราถึงปล่อยปละละเลยเราไม่ถึงล่อกันประเด็นนี้ให้หนักๆล่ะไอ้เรื่องบ่อนจริงๆถ้าเทียบกับเรื่องเหล่านี้นะน้องว่าอันไหนร้ายแรงกว่ากันครับใช่ไหมครับน้องต้องเล่นข่าวให้ถูกครับนะแล้วคนที่รับผิดชอบนะตำรวจทหารรับผิดชอบมหาดไทยเงี้ยผู้ว่าไม่เห็นอะไรเลยนะถูกไหมครับคุณอนุพงษ์เงียบกิบกูเงียบอย่างเดียวกูไม่พูดใครด่ากูเฉยคุณประยุทธ์ก็ปัดความรับผิดชอบเฮ้ยของตำรวจไอ้หาทหารไม่เคยรับผิดชอบสักทีมึงอะไรกันวะทีนี้เรื่องบ่อนเนี่ยฮะเมื่อวานนี้สสประชาธิปัตย์ก็บอกว่า3ปอควรจะต้องรับผิดชอบด้วยควรจะต้องถึงขั้นนั้นเลยไหมฮะก็ถูกต้องน้องนะถูกต้องเพราะว่าเมื่อเช้าเนี้ยสสพี่มีสสระยองเนี่ยแต่ไม่ใช่สสพื้นที่สสบัญชีรายชื่อใช่ไหมนะแล้วก็เป็นคนระยองอยู่ที่นั่นมานานนะลงสมัครนะเขตก็สู้ปิตุเดชะก็ไม่ได้ก็มาสมัครพรรคที่เป็นสสบัญชีรายชื่อก็เลยได้เป็นไงครับเมื่อเช้าก็รายงานที่มานะครับนะเพราะว่าเฉพาะหน้าก็ดูเหมือนว่าจะเป็นการย้ายตำรวจไปทุกครั้งก็มันไม่ถูกตำรวจได้รับบาปนะแม้กระทั่งไอ้ที่ตำรวจบชก.กับบชน.ไปจับบ่อนในสอดูไม่ในสอใครเนี่ยที่แจ้งวัฒนะนะฮะครับที่แจ้งวัฒนะในสอใครรู้ไหมครับนาราไอ้น่ะตัวคุมบ่อนล่ะนะครับแต่เวลาย้ายก็ตำรวจถูกย้ายนะครับทีนี้ถ้าจะแก้ภาพใหญ่ควรจะทำยังไงล่ะฮะควรจะทำให้มันเป็นบ่อนถูกกฎหมายเลยเหรอฮะ
อันนั้นถูกต้องนะต้องให้มันเปิดให้มันถูกกฎหมายนะครับนะครับแล้วก็มีระบบระเบียบควบคุมอะไรต่างๆนะน้องไปดูเนี่ยเอางี้สิงคโปร์ก็มีบอร์ดถูกไหมครับมาเลย์ก็มีใช่ไหมพม่าก็มีลาวก็มีเขมรก็มีรอบบ้านเรามีหมดนะนะครับหรือแต่ประเทศไทยประเทศเดียวตรงนี้ที่ไม่มีถูกไหมครับนะคือถ้าอะไรถ้ามันทำถูกกฎหมายแต่มันก็ดีน้องนะพูดจริงๆทำจากใต้ดินให้มันขึ้นมาบนดินนะพี่ไม่ชอบพี่เล่นการพนันไม่เป็นอาจจะจับเป็นนะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันจะทำให้ดีขึ้นมันก็จะดีถ้าทำให้ถูกกฎหมายแล้วเจ้าที่ก็จะไม่เสียคนด้วยเข้าใจไหมครับนะนี่ถ้ามันปล่อยมันผิดกฎหมายผิดกฎหมายเนี้ยนะมันก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดนะสมัยพี่จับแล้วนึกว่าจะหมดเหรอครับพอพ้นพี่มันก็มาอีกขึ้นอยู่กับความจริงเอาจังของแต่ละท่านนะฮะครับใช่ไหมคนมีกิเลสมันก็เป็นอย่างนั้นหรอกนะครับนะครับทีนี้ถ้าครับทางแก้มันแก้ยากถ้าเรื่องบ่อนเนี่ยก็มันถูกกฎหมายซะครับครับแล้วจริงๆเนี่ยนะการทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรื่องกฎหมายเป็นหลักครับเรื่องสำคัญนะถ้าข้าราชการทุกกระทรวงทบวงกรมรับผิดชอบนะทำบ้านเมืองให้นะให้ใช้กฎหมายให้เป็นกฎหมายนะทุกอย่างมันจะจบนะน้องอย่างแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาเยอะแยะจนกระทั่งเป็นโรคระบาดโควิดหนักตอนนี้นะก็เพราะอะไรพ่อปล่อยปลาละเลยกันมาเรื่อยๆทับถมกันมาแล้วมีผลประโยชน์ไงใช่ไหมมันก็มาหนักขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าทำอะไรมันถูกกฎหมายซะนะตั้งแต่ต้นมันก็จบนะตอนนี้มันหนักแล้วจะทำให้มันก็เหนื่อยใช่ไหมแต่ก็ต้องทำนะให้มันถูกกฎหมายน้องครับทีนี้เฉพาะหน้าถ้าบ่อนมันยังไม่ถูกกฎหมายเนี่ยครับแปลว่ามันยังผิดอยู่เนี่ยแล้วถ้ามีคนมาร้องที่กรรมธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสภาเนี่ยที่ท่านเป็นประธานอยู่อันนี้เราจะทำอะไรได้บ้างไหมฮะคืออย่างนี้กรรมธิการที่เนี่ยนะมีหน้าที่นะเชิญบุคคลต่างๆมาแถลงข้อจริงหรือสักถามในกรณีเรื่องการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับการปฏิบัตินั้นเป็นเรื่องของเจ้าพนักงานถูกไหมนะสมมติว่ามาล้อมเนี่ยมีบ่อนที่ระยองเพราะตำรวจนะไปรับสวยเขาใช่ไหมแล้วเราก็จะต้องเรียกมาสอบเนี่ยแล้วถามว่าเราจะมีหลักฐานเลยไหมว่าเขารับสวยกันครับเวลาเขาจ่ายกันเขาไม่ได้มีหลักฐานออกไปเสร็จอะไรกันนี้ใช่ไหมครับนะถึงเวลาเดือนก็หอบไปให้ทีเป็นเงินสดอะไรต่างๆนองนั้นไม่มีใครยอมรับหรอกใช่ไหมนะครับมันเป็นเรื่องยากนะมันไม่เหมือนอย่างสมมติเรื่องบอสกระทิงแดงเนี่ยนะตำรวจก็ดีอัยการก็ดีนะหรือบุคคลอื่นนักวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆนะที่ก็มาเกี่ยวข้องปฏิบัติในสิ่งที่ชอบไหมแล้วก็ดูจากพยานหลักฐานเนี่ยนะใช่ไหมครับนะถึงแม้เราจะไม่เห็นเขารับเงินแต่เราดูพยานหลักฐานนี่เรื่องอย่างนี้มันควรจะสั่งอย่างนี้ควรจะคิดอย่างนี้ทำอย่างนี้แต่ทำไมคุณทำอย่างนี้คุณไม่เป็นตามกฎหมายอะไรเงี้ยใช่ไหมครับแต่เรื่องรับเงินเนี่ยยังไงก็หาไม่ได้น้องครับใช่ไหมครับจะบอกตำรวจไปว่าหน้าที่ไม่ชอบก็คือหาหลักฐานก็รับเงินได้ไหมใช่ไหมครับเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นรับไม่มีหลักฐานมันเหมือนอย่างยาเสพติดยาเคที่บอกเข้ามาโอ้โหตั้งกี่ตันน่ะเยอะแยะหมดใช่ไหมครับกลายเป็นเกลือกลายเป็นไรนะคนก็บอกพี่เอาเรื่องนี้เข้ามาสอบเลยนะพี่บอกอ่ะสมมติเรารับมาสอบแล้วเราจะทำไงเราไม่มีอำนาจที่ไปตรวจสอบเราไม่มีนักวิทยาศาสตร์อยู่ในมือส่งไปมาตรวจมันบอกว่าไม่ใช่มันคือแป้งอย่างธรรมนัตอย่างเงี้ยนะว่าไงครับเราก็ทำอะไรก็ไม่ได้ถูกไหมครับสุดท้ายผมถามย้ำอีกทีฮะว่าตกลงแล้วกระบวนการนี้ใหญ่กว่าตำรวจถูกไหมฮะถ้าจับแค่ตำรวจยังไงมันก็ไม่จบมันก็จะวนอยู่แค่นี้เหมือนเดิมอ๋อไอ้คนที่มีผลประโยชน์เนี่ยก็ตำรวจมีอยู่นะน้องนะอย่างที่พี่พูดมันสักครู่ไงนะครับครับนะไอ้ตัวเนี้ยตัวดีหาร่อนไปทั่วหมดนะนะครับนะถ้าตระกูลพวกนี้ยังเป็นใหญ่อยู่ยากนะครับตำรวจทุกวันนี้มันเล่เทเพราะไอ้พวกเนี้ยตระกูลพวกนี้ทั้งนั้นนะตั้งแต่แต่งตั้งซื้อขายตำแหน่งกันเอ้ามันเสียเงินไปแล้วมันไปหาเงินเลยถูกไหมครับนะครับนะมันเป็นต้นเหตุนะอย่างคุณประยุทธ์นะไม่มีข่าวคุณประยุทธ์นะพูดตรงไม่มีคุณประยุทธ์ข่าวรับเงินเรื่องการแต่งตั้งนะไม่เหมือนคนอื่นนะแต่ว่าถึงแม้จะไม่มีข่าวว่ารับเงินแต่เมื่อคุณตั้งคนไปแล้วทำงานไม่ได้ผลเนี่ยคุณต้องรับผิดชอบไหมครับต้องให้คุณนะบริหารคนแกมาบริหารเงินงบประมาณอะไรต่างๆนะให้ทำงานให้ได้แต่คุณบริหารคนก็ไม่ได้แล้ว
จะไปทำอะไรคุณตั้งคนไปนะคนนี้เป็นผบ.ตร.คนนี้เป็นผู้รองผบ.คนนี้เป็นผู้จัดการคนนี้เป็นผู้การแล้วแม่งไปกินกันหมดอ่ะแล้วคุณไม่ต้องรับผิดชอบเหรอครับคุณตั้งคนนี้เป็นผู้ว่าผู้ว่าเนี่ยนะอ้าวแล้วไปกินโกงกันหมดแล้วคุณไม่ต้องรับผิดชอบกันเหรอครับมันต้องรับผิดชอบสินะครับอย่าบอกว่าผมทำอะไรผิดนะก็มันไม่เคยทำอะไรถูกอ่ะมันก็คือทำผิดนั่นแหละใช่ไหมครับนะน้องครับคือเอาละครับนักบริหารหรือผู้ดำที่ดีต้องกล้าที่จะรับผิดชอบนะครับทั้งดีทั้งเลวนะครับถ้าดีเวลาเขาชมเรายิ้มใหญ่เวลาเขาด่าแล้วไม่โกรธเขาละใช่ไหมครับต้องฟังเหตุฟังผลนะครับไอ้ผลมันมาจากเหตุถูกไหมใช่ไหมครับผลนั้นเนี่ยข้าราชการไม่ว่าตำรวจทหารปกครองหรือใครไปทุจริตกันผลมาจากผู้บริหารข้างบนเนี่ยบริหารงานบุคคลไม่ดีอ่ะทุจริตหรือเปล่าไม่ดีอ่ะนะรู้จักคนหรือเปล่าคนที่ถูกประการไหมครับมีความรู้ความสามารถไหมใช่ไหมครับครับเอาละครับขอบพระคุณท่านมากครับท่านเสรีพิสุทธิ์เตมีเวทนะครับโอกาสหน้าจะรบกวนท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบพระคุณครับได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับแน่นอนครับคุณผู้ชมต้องย้ำว่านี่คือมุมมองนะฮะอาจจะมีบางประเด็นพลาดพิงคนอื่นก็ว่ากันไปนั่นคือมุมมองของกรณีของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวทนะครับพูดถึงกรณีของท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ท่านก็พูดถึงเรื่องบ่อนอยู่ทั้งพูดที่ทำเนียบรัฐบาลแล้ววันนี้ท่านไปตรวจราชการที่ระยองท่านก็พูดเรื่องนี้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนที่อยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยท่านบอกว่าเรื่องกรณีของบ่อนที่ลักลอบเปิดจนกระทั่งเป็นการแพร่โควิดเนี่ยรัฐบาลต้องแก้ไขต่อไปตัวท่านเองในฐานะดูแลฝ่ายความมั่นคงจะกำชับและลงโทษทุกคนที่เกี่ยวข้องชั้นต้นก็จะดำเนินการกับผู้ที่ปล่อยปละละเลยสั่งการให้ลงโทษไปแล้วต่อไปก็เป็นเรื่องของการสอบสวนว่าเกิดขึ้นที่ไหนอะไรอย่างไรอันนี้คือพูดที่ทำเนียบรัฐบาลที่กรุงเทพแล้วก็พอไปที่ระยองก็พูดเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะฮะบอกว่าได้มีการสั่งให้ดำเนินการขั้นเด็ดขาดมีการย้ายตำรวจไปแล้ว 3-4 คนและยินดีจะรับข้อมูลต่างๆขอให้ส่งมาได้เลยส่งมาให้ที่ทำเนียบรัฐบาลให้รัฐมนตรีรู้ว่าบ่อนอยู่ที่ไหนและเป็นใครจะได้ดำเนินการเพราะถ้ารู้ทีหลังมันก็จะไม่เกิดประโยชน์แล้วก็ไม่ทันการอันนี้เข้าใจว่าจะไปโยงถึงเรื่องของการแพร่ระบาดโควิดด้วยแล้วก็นักข่าวก็ถามย้ำนะฮะกรณีบ่อนระยองจะดำเนินการอย่างไรท่านก็อารมณ์เสียนิดนึงว่าพูดไปแล้วยังจะต้องให้พูดอีกก็บอกว่าก็พูดอยู่นี่ไงว่าเอาตำรวจออกไป4คนแล้วเดี๋ยวใครไปเล่นที่บ่อนแล้วติดเชื้อมาจะสอบคนนั้นด้วยคนขับไปเล่นที่ไหนเป็นบ่อนของใครแล้วรู้ได้ยังไงว่าเป็นบ่อนถ้าสื่อรู้ก็ขอให้บอกท่านด้วยนักข่าวก็ถามจี้อีกนะฮะบอกว่าเจ้าของบ่อนเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับนักการเมืองคราวนี้ท่านน้ำเสียงโมโหเลยฮะบอกว่าใครอ่ะผมเหรอเห็นโยงมาถึงผมด้วยในรูปเดี๋ยวกำลังสอบอยู่ใครทำอย่างไรก็ต้องรับผิดชอบแล้วไปบอกว่านายกเชื่อมโยงกับบ่อนเหรอทำผิดกฎหมายทุกอย่างในแผ่นดินนี้ต้องไม่เป็นแบบนี้ไม่งั้นผมจะอยู่ทำไมเล่าจนกระทั่งวันนี้ความเลวร้ายมันมีมากมายหลายอย่างต้องช่วยกันสิให้ข้อมูลผมมาสิผมไม่ปกป้องใครทั้งสิ้นที่ผ่านมาก็ดำเนินคดีคนทุจริตไปเยอะแยะแล้วนี่คือสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ทั้งที่กรุงเทพและที่ระยองนะครับติดตามกันต่อครับกรณีของบ่อนซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการระบาดของโควิดทั้งระยองไปชลบุรีไปจันทบุรีและอาจจะไปจังหวัดอื่นๆด้วยวงรอบการระบาดจะจบอย่างไรและเรื่องของบ่อนจะปราบได้ถาวรหรือไม่หรือว่าอาจจะถึงวันแล้วฮะที่จะต้องไปเปิดบ่อนเสรีแบบที่หลายคนพูดรวมไปถึงท่านเสรีพิสุทธิ์ด้วยคุยจบข่าวคืนนี้หมดเวลาแล้วครับกลับมาพบกันใหม่คืนวันพรุ่งนี้23 นาฬิกาโดยประมาณสวัสดีครับ